นารีจำศีลหมายถึงขนมไทยชนิดใดโอ้รู้สึกว่านารีมันน่าจะเป็นลิงลิงไม่ต้องกินด้วยนารีนารีประเทศใดที่มีผู้ชายที่มีอวัยวะเพศใหญ่ที่สุดในโลกคนไทยที่มีผู้ติดตามใน Instagram มากที่สุดต้องเต้นเพลงเขาด้วยค่ะนี่เปิดธงชัยล้อเล่นอันนี้เราไม่ต่อแล้วค่ะเย้สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรากลับมาอยู่กับรายการหน้าห้องเรียนนะครับรายการที่เราจะมาชิงความเป็นหนึ่งตอบคำถามวัดความรู้กันแล้วตอนนี้นักเรียนของเราเนี่ยเตรียมพร้อมก็อยู่แล้วสาวๆทั้ง5ท่านขอเชิญนักเรียนมาเลยจ้าเย้เพลงมันแบบไม่ได้เป็นงูแต่เดินมาเป็นงูอย่างนี้ใช่จังหวะมันได้จังหวะได้อย่างนี้เหรอตัวตึงเยาวราชตัวตึงเยาวราชเหรอกลายเป็นอย่างนั้นไปเนอะใช่โอเควันนี้แบบสาวๆมาพร้อมกันอยู่แล้วมันคับคายคับคามีนักเรียนใหม่นะเอ้ยมันสดใสนะด้วยนักเรียนใหม่เราน่าต่อแล้วโอเคเหรอเดี๋ยวมาแนะนำตัวกันทีละคนดีกว่านะโอเคค่ะไปเลยจ้าคนแรกจ้ะสวัสดีค่ะชื่อแพรนะคะมาพร้อมกับเสื้อลายทางที่จะมากลางในหัวใจคุณคะคนนี้เขาแบบสำลักถือแกสำลักเลยทีเดียวสำลักในความน่ารักป่ะจริงไหมสำลักเลยอ่ะคำตอบเนาะเมื่อกี้ไม่นะเอาไปจ้ะคนที่สองของเราสวัสดีค่ะชื่อไม้ค่ะไม่เอาไม่พูดไม่เอาไม่บอกไม่บอกหรอกว่าวันเดียวจะชนะขอเสือกตบมือหน่อยค่ะวันนี้มันมาแบบแห้งๆเนาะเอามาเฮ้ยมีนักเรียนใหม่เอ้ยสวัสดีค่ะเจนนี่ค่ะหนูชื่อเจนนะคะแต่หนูไม่ได้มากับนุ่นมากับโบนะคะจะมากับเพื่อนๆค่ะของใหม่อะไรก็ดูดีนะที่บอกไปในเทปที่แล้วนะคะว่าวินเนี่ยแปลว่าชนะและ EP นี้และ EP ต่อไปวินก็ยังแปลว่าชนะเหมือนเดิมค่ะขอบคุณค่ะมันต้องแบบอย่างนี้นะผู้ชนะเราจะได้มาอีกเนาะเพราะสุดท้ายน้องใหม่เหมือนกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิตตี้นะคะคิดว่าใครจะชนะคิตตี้แน่นอนค่ะคิดงั้นเปล่ามาขิงไว้ก่อนตอนที่แล้วเลยเขาไปแล้วแบบพอขิงแล้วมันชนะไงไม่หนูได้ที่ห้าโอเควันนี้แบบคึกคืนนะเช้าๆอย่างนี้เราต้องแบบต้องละลายพฤติกรรมอะไรนะไข่เก๊กตอนเช้าๆอะไรวะเราต้องแบบละลายพฤติกรรมนิดนึงให้ความแบบคึกคืนเราจะได้แบบมาตอบคำถามแล้วแบบกระชุ่มกระชวยกระชุ่มกระชวยใช่ไหมดึงสิกมาหน่อยเลยไปเลยไม่ล้อมวงหน่อยล้อมวงหน่อยเย้เย้ล้อมวงเหรอล้อมวงไม่ใช่ล้อมวงอะไรวะล้อมวงมั้งเออมาเย้เย้อีกทีนึงอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะเข้ามาสู่รอบตอบคำถามกันดีกว่านะว่าใครจะได้แชมป์หรือจะเป็นวินนี่ได้แชมป์เก่าหรือเปล่าอะไรมันเป็นอะไรถึงมันเนื้อของมันคิดมันมาแค่หน่อยเนี่ยโอเคเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับเอาละครับกลับเข้ามาสู่ในการหน้าห้องเรียนนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงตอบคำถามและ คำถามก็มาพร้อมแล้วอธิบายคร่าวๆมีหมวดให้เราเลือก5หมวดมีความยาก1ถึง4นะเอาแล้ว5ไง5นี่ตุยกันหมดไม่มีใครตอบได้นี่เลยเอา5ออกไปแล้ว4ยากสุด1ง่ายสุดเออปานนี้ขึ้นเยอะเหมือนเดิมนะแล้วคะแนนของเราก็จะคูณ10กันไปถ้าเกิดข้อไหนที่มันมีช้อยเนี่ยแต่เราบอกว่าไม่ต้องการไม่เอาสักทีจะตอบคะแนนจะคูณ2ไปเลยนะวินนี่ถอนใจเฮ้ยอีกเลยเฮ้ยอีกแล้วนะคราวแล้วก็เฮ้ยแต่ได้แชมป์เลยนะมามืดอ่ะคนนี้แกล้งปลอมๆนะบวกของเรานี้เป็นสถิติองค์ชาติและความรู้ทั่วไปบุคคลภาษาไทยวินนี่พร้อมไหมพร้อมค่ะเลือกมาเลย1ข้ออ่ะผู้นำธงชาติธงชาติเออเบอร์อะไรดีแล้วเปิดได้4ก่อนไหมโอ้โหชนะคนชนะมันต้อง4แล้วมั้ยเอา1ก่อนได้มั้ยเอา1ก่อนนะเซิร์ฟๆก่อนนะเป็นธงชาตินะเบอร์1มองไปทางนู้นมองไปที่จอนะชาติมันขึ้นมาแล้วธงชาติมันขึ้นมาแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆ5 4 3 2วินนี่ไปหนูขอช้อยไม่มีช้อยวินนี่หันออกมาอุ๊ยน้อง
กลับบ้านนอนอุ้ยตอบมาสักชื่อนึงญี่ปุ่นจีนได้อย่างนี้ดิคิตตี้คิตตี้ว่าไงสเปนค่ะของชาติแบบนี้มันสเปนสเปนว่าไงสเปนไม่ใช่มาแบบรู้นะตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมรู้แน่นอนรู้แน่นอนเนอะประเทศนั้นคือประเทศบราซิลเย้เขาดูบอลเขาดูบอลนี่ไม่เกี่ยวอันนี้เรียนตอนประถมโอ้โหทำตัวนี้ประเทศบราซิลนะเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้แล้วเราจะรู้จักในแบบแม่น้ำอามาซอนอามาซอนอามาซอนลิ้นเป็นไรครับอามาซอนพอแล้วหมายก็เลยสิบคะแนนไปต่อเลยมาต่อเลยมาต่อมาเราลุยกันต่อลองบุคคลบุคคลสี่ไปเลยพี่หมายสามพอสามพอสามพอบุคคลเลขสามเนาะสบายสบายนะไม่ผ้าใหม่นะโอ้โหรู้อันนี้รู้ง่ายเหรอง่ายง่ายมากนะไม่บอกไม่บอกอะไรเตรียมแยกเตรียมแยกอีกรอบเตรียมอะไรเตรียมแยกเตรียมจดคะแนนเลยค่ะแน่นอนบุคคลนั้นคือสตีฟจ็อบส์นี่ดูตัวอย่างมันฟาดไป2ข้อแล้วนะมันฟาดไป2ข้อแล้วนะเจนรู้จักไหมไม่เฟซบุ๊กสมมุติเฟซบุ๊กไม่ใช่อะไรเฟซบุ๊กอันนั้นเขาคือสตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Appleเป็นคนคิดนวัตกรรม iPhone ที่เปลี่ยนโลกมาถึงทุกวันนี้โอ้โหคะแนนขึ้นนำเลยนะได้ไปอีก30คะแนนไปรอบนี้เย้แล้วเราละเอาภาษาไทยภาษาไทยเขาเป็นคนไทยน่าจะพอตอบได้ภาษาไทยเนอะเบอร์อะไรดีเบอร์2แล้วกันเอาเซิร์ฟเอาเบาๆก่อนเอาแบบกลางๆนี่เหรอใช่กลางๆกลางๆเนอะคำว่านารีจำศีลนารีจำศีลหมายถึงขนมไทยชนิดใดโอ้นี่คือข้อ2มันมีช้อยนะแต่จะตอบเลยมันจะได้คะแนนคูณ2ไปไงนี่นึกถึงลิงใช่เหมือนกันเลยแล้วนาฮารีมันไม่เกี่ยวอะไรกับลิงกันเอาช้อยดีกว่าค่ะเราน่าจะแบบไม่รู้อะไรช้อยนะข้อ A นะถั่วเขียวต้มน้ำตาลคุ้นไหมข้อ B นะกล้วยบวชชีข้อ C นะลูกชุบแล้วข้อ D ด็อกนะขนมน้ำดอกไม้5 4 3 2กล้วยบวชชีข้ออะไรต้องบอกข้อได้ดิ2เย้ครั้งแรกเพราะอะไรเพราะว่ารู้สึกว่านาลีมันน่าจะเป็นลิงลิงก็ต้องกินด้วยนาลีวะชีนาลีชีมันมีคำนี้อยู่นี่นะใช่แล้วเป็นชื่อที่แบบว่าเขาตั้งมาเพื่อความไพเราะของขนมหวานชนิดนี้แหละเป็นแกงบวชที่เขาบอกเป็นกล้วยน้ำว้ามาต้มกับน้ำตาลและก็กะทิได้คะแนนในรอบนี้โอ้จบรายการเลยไหมโอเคได้คะแนนคุณละเมียงค่ะน้องใหม่ของเราตาคิวน้องใหม่แล้วคิตตี้เอาบุคคลค่ะเออบุคคลสองสี่ดิสี่สี่มีเชียร์นะสี่กันแล้วเออสี่ขึ้นไปแล้วลูกมาแล้วทุกคนรู้จักคิดดีๆทุกคนรู้จักพูดชื่อไปนี่แบบอ๋อเลยไม่เหมือนพูดชื่อแล้วแต่ว่าแบบว่าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์นิดนึงแต่พูดชื่อแล้วอ๋อเลยผู้หญิงจะชอบคุณแพ้ไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยผู้หญิงเนี่ยจะชอบของที่แบบที่เขาเป็นเจ้าของผู้หญิงจะชอบ5 4 3 2ต่อมาดีออไม่ใช่เออไม่จะลองเสี่ยงเออลองค่ะลองเฉยๆ Chanel Chanel ใช่ไหมไม่ใช่มันมาถูกทางแล้วบอกได้เลยมันมาถูกทางแล้ววินนี่มา5 4 3 1ลุยลุยอะไรลุยไหนลุยไหนลุยไหนลุยสกอตต์อ่ะไม่ใช่น้องเจนเหรอครับดีออร์เหรอคะตอบไปแล้วตอบไปแล้วแพ้ว่าไงสุดท้ายแล้วมาถูกทางแล้วพี่หมดเลยมันมาถูกทางแล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะจบรายการเป็นแค่นี้แล้วไงโอเคไม่มีใครรู้นะคนนี้นะเขาชื่อว่ากุชชิโอกุชชิโอกุชชิติดอยู่ไหมเขาเป็นผู้ที่ก่อตั้งกิจการกุชชี่ขึ้นมาเขาทำงานในโรงแรมอยู่ที่ลอนดอนแล้วเขาปรากฏว่าเขาเห็นคนที่มาพักกับที่กระเป๋าเข้าพักเขาเลยฉันน่าจะทำกระเป๋านะก็เลยบินกลับอิตาลีเลยไปสร้างแบรนด์กุชชี่ขึ้นมาทำให้เรามีกระเป๋ากุชชี่ใช้อยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมไม่ใช่พอดีไม่มีใครตอบได้นะแหมยากมากไม่เห็นยากเลยใครๆก็รู้จักพูดชื่อมาออกมาหมดทุกคนใช่ไหมนี่ใช่ค่ะมาของเจนของเราภาษาไทยค่ะภาษาไทยเนอะข้อไหนดีเลขศูนย์ได้ไหมคะเลขศูนย์เหรอไม่มีสิเอาเลขสามก็ได้ค่ะเลขสามนะมาแล้วข้อสามไม่มีช้อยตอบได้เลยพยัญชนะภาษาไทยขอสันฐาน
สันฐานสันฐานอยู่ลำดับที่เท่าไหร่โอ้ยมีทองได้ถามจริงเท่าได้เหรอไม่ได้ฉันไม่ยอมมอบเลยนะไม่ได้แล้วจานจานค่ะเฮ้ยมีคนเท่าได้16ถ้าถอนก็คือ16สันฐานลำดับที่16ต่อจากดอชดาตปตักสันฐานท่องได้ถึง44ตัวไหมถึงอุ้ยเดี๋ยวให้ท่องถึง44เลยได้ไหมโชว์ได้ไหมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียแล้วโอเคโอเคโอเคตาวินนี่ของเราอยากจะแบบวางมือเหมือนกันแต่ก็ขอคิดก่อนขอคิดก่อนไม่มีเวลาคิดแล้วถึงคิวแล้วละคิวแล้วละจริงไหมอาจารย์คือหนูยังแบบไม่อยากยอมแพ้กระทู้ชาติเราต้องลองดู2นะถึงได้ข้อ2นะธงชาติเบอร์2มาแล้วรูปมาแล้วคุ้นๆแหละคิววินนี่ติดกันแล้วอ่ะคุ้นๆแหละ5 4 2 2ต่อมาประเทศนี้ไม่มีผิดนะไม่มีไม่ให้หนูนิดนึงว่าไม่ได้อยู่ในเอเชียมันแน่นแน่นอนประเทศนั้นคือมองโกเลียมันมีความแบบทำไมมันต้องไปมองโกเลียชื่อเท่ดีชื่อเท่ดีไม่ใช่แล้วมาเมื่อกี้ได้บราซิลไปนะก็แบบดาวล้วนสเปนเพราะอะไรเพราะว่าสเปนเหลืองแดงเฮ้ยจริงเหรอพลาดไปอีกแล้วอ่ะมาจากเขียนจากอะไรบอลฟุตบอลขอดูฟุตบอลเหมือนได้เปรียบนะก็ไปดูบอลแล้วก็ไปดูบอลนะเขาเรียกเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของทวีปยุโรปทีมฟุตบอลมันชื่อดังอยู่แล้วมาดริดบาร์เซโลน่าแล้วมาดริดอยู่แล้วได้คะแนนไปอีกแล้วเด้อน้องบอลอุ้ยแต่งวันนี้ชนะวันนี้ไม่ได้มีแววเด้อมาใหม่มาขอลองสถิติหน่อยได้ไหมคะอ๋อด้วยจริงๆเก่งของชายนึกว่าจะทงชาติไปเลยขอไปแย่งคนอื่นดีกว่าอ๋อเขาท่าสถิติ1ค่ะสถิติเบอร์1นะคนไทยที่มีผู้ติดตามในอินสตาแกรมมากที่สุดเขาคนนั้นคือใครไม่มีช้อยต้องตอบได้เรารู้แฮมแหละรู้นะมายืนข้างหน้านี่เหมือนเอ้ยพวกมั่นใจเนี่ยมายืนข้างหน้าต้องเต้นเพลงเขาเลยวะนี่เปิดธงชัยล้อเล่นอันนี้ยังไม่ตอบนะคะลิซ่าลิซ่าที่โชว์ไวยากรณ์อะนะใช่แต่แดดลิซ่าแบ็คพิงค์เขาเป็นศิลปินหญิงคนไทยที่แบบว่าไปดีบิวที่เกาหลีทุกคนรู้จักอันดับ2ใหม่ดาวิกาอันดับ3เป็นแบมแบมก็อตเซเว่นอันดับ4หนูเองมันเบิร์ดมันเบิร์ดใครของมันหนูเองปะเลือกคำเลือกเลยโอเคหนูเอาข้อที่ยังไม่มีใครเลือกก็คือความรู้ทั่วไปเบอร์หนึ่งก่อนแล้วกันเบอร์หนึ่งแต่เมื่อกี้มืออาจารย์คืออยู่ที่4แล้วเดี๋ยวจะแกะล็อกมงแล้วโอ้โหกล้ามเนื้อส่วนไหนที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายมนุษย์ไม่มีช้อยอะไรนะใบเลยนะแพมีขอบคุณค่ะขาต้นขาเนี่ยใช่เพราะอะไรเพราะมันรู้สึกแบบโอ้ยหนูขาใหญ่แข็งแรงที่สุดหนูสามารถแข็งแรงที่สุดสำหรับหนูเตะคนได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่มินนี่มาอุ้ยกล้ามเนื้อหัวใจนี่แบบหัวใจจะได้แข็งแรงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแน่เลยหนูผิดแน่เลยมันคิตตี้กล้ามเนื้อช่วงลำตัวช่วงท้องอะไรอย่างงี้นะเพราะอะไรมันมีแบบว่ามันต้องแบบปกป้องพวกอวัยวะข้างในไม่มีแต่พุงไม่มีแต่ไขมันนะอาจารย์ล่าสุดเพื่อนถามกล้ามเนื้อคืออะไรกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยใช่ไหมกล้ามเนื้อท้องใช่ไหมไม่ใช่ขาใช่ไหมเจนมากล้ามเนื้อลายตอนเรียนอะมันจะแบบมีกล้ามเนื้อลายมัดแล้วมันก็จะมีกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อแบบอะไรโทรหาคุณครูที่บ้านก่อนนะว่ากล้ามเนื้อลายคืออะไรรู้จักแต่แบบเนื้อน่องลายอะไรอย่างงี้กินเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฝันใช่กล้ามเนื้อป่ะไม่ใช่อะไรค่ะใช่ไหมฟันไม่ใช่ฟันมันไม่ใช่กล้ามเนื้อกระดูกกระดูกคำตอบก็คือลิ้นเอาลิ้นลิ้นเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเป็นความรู้เห็นไหมเรามาเรียนเราจะได้มีความรู้จะได้ไปบอกคนอื่นเธอรู้เปล่ากล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุดคืออะไรลิ้นนะเรารู้ขายลิ้นขายลิ้นจริงๆนะโอเคคราวนี้ไม่มีใครได้คะแนนไปคิตตี้มาเอาความรู้ทั่วไปค่ะความรู้ทั่วไป3พอนะเมื่อกี้ข้อ1ยังไม่มีใครตอบได้เลยข้อนี้มีช้อยแต่ไม่ช้อยก็ได้ไม่ยากผู้ผลิตรถยนต์เป็นอันดับ1ของโลกคือประเทศใดประเทศเหรอคะประเทศเอาช้อยไหมมีช้อยนะช้อยเอาช้อยก็ได้เอ้ยแต่ว่าจะตอบแล้วนะคูณ2นะเอ้ยไม่รู้ขอช้อยเอจีน B สหรัฐอเมริกา
ข้อ4เยอรมนีข้อดีด็อกญี่ปุ่นเฮ้ยมันมีอยู่มีสองอันสองอันน่ะข้อ4เยอรมนีค่ะคำตอบเป็นไงใช่ไหมใช่ไม่ใช่เอาแล้วเยอรมนีเคยเป็นเจ้าก่อนแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้ววินนี่มาก่อนวินนี่ยกมือก่อนญี่ปุ่นข้ออะไรข้อสุดท้ายข้ออะไรล่ะสุดท้ายอ่ะ A B C D ข้อดีดองญี่ปุ่นใช่ไหมไม่ใช่ข้อบีบอยค่ะข้อบีบอยบีบอยตอบว่าอะไรสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาใช่ไหมไม่ใช่จริงๆมันเป็นข้อสุดท้ายคือจีนตอนนี้มันเป็นจีนแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเยอรมันจริงจีนตอนนี้กำลังผลิตรถเยอะมากประมาณ26ล้านคันลองลงมาเป็นอเมริกาเนี่ย 9.17 ล้านคันจริงเหรอเยอรมันหายไปไหนแล้วคะนึกออกไหมส่วนไทยอยู่อันดับ10นะ 1.6 ละ6ล้านอยู่นะยังอยู่นะเออไทยก็ส่งออกรถเยอะเหมือนกันนะคราวนี้ไม่มีใครได้คำตอบนะไม่มีคำตอบไปเหลือ50ข้อที่ยังตอบไม่ถูกงอภาษาไทยดีกว่าเลข4ยากไหมคะสะบัดเลยบอกเลยยากสะบัดถ้าหนูเอาเลข1ค่ะเอ้าลักษณะนามของเตียงเนี่ยเตียงนอนเนี่ยเรียกว่าอะไรระวังลักษณะนามของเตียงเราเรียกว่าเตียง1อะไรตอบมาตัว1ตัวคิตตี้มาก่อนเตียง1ตัวไม่ใช่เราซื้อเตียง1ตัวนะเตียง1หลังเตียง1หลังใช่มั้ยหลังเหรอเป็นความรู้นะเตียงเราเรียกเป็น1เตียงหรือ1หลังก็ได้อ๋อ1เตียงได้เหรอ1ได้เตียง1เตียง2เตียงอะไรเงี้ยตอบถูกเออกัน1หลังก็ได้ได้คะแนนไปนะตอนนี้มีคนที่ไม่ได้คะแนนอยู่คนเดียวนะหนูวนกลับมาบุคคลละกันค่ะเออบุคคลมาเบอร์1มัน1หนึ่งหน้าหนีด้วยมึงหนึ่งมาหันหน้าหนีด้วยรู้เขาคือใครรู้เขาคือใคร5 4 3 2สละให้คนอื่นเลยสละให้คนอื่นเลยนะคนนั้นคือคิตตี้อีลอนมัสอีลอนมัสใช่ไหมมีความรู้แล้วนี่มันมาแรงนะอยู่นี่ใช้ชื่อนี้ไหมตอนแรกอ่ะไม่มีชื่อแต่ว่ารู้ว่าเขาเป็นใครเขาทำอะไรเขาเป็นเจ้าของเจ้าของอะไรรถรถยี่ห้อเทสลาแม่ใช่ใช่แต่ไม่ได้คะแนนแต่ไม่ได้คะแนนนะล่าสุดเขาเพิ่งซื้อกิจการ Twitter ไงอ๋อได้ไหมเขาซื้อกิจการ Twitter แล้วซื้อปุ๊บไล่คนเก่าออกแม่งเลยแล้วสไตล์เขาเพราะว่า Twitter ไปแบนไอ้เขาเขาไงอ๋อซื้อแม่งเลยแก้แค้นซื้อเลยแก้แค้นแบบคนรวยได้คะแนนไปโอ้โหตีมันจะเป็นที่1หรือเปล่าเนี่ยมาใหม่นะเออส่วนแชมป์เก่าตอนได้กี่คะแนนแล้วนะถูกปักตอบข้อที่4ค่ะโอ้ยตอบไม่ได้หรอกไม่มีใครเลือกข้อนี้เลยนะสถิติเบอร์4เนาะในปี2565นะประเทศใดที่มีผู้ชายที่มีอวัยวะเพศใหญ่ที่สุดในโลกเอาช้อยแต่ว่าเดาได้ช้อย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 มีช้อยข้อ A นะเอกวาดอร์ข้อ B นะอเมริกาข้อ C แคทแอฟริกาใต้ข้อ D ด็อกฝรั่งเศส A B C นิดแต่ละทวีปฉีกเลยเพื่อให้แบบเดาน้องๆเดาได้ง่ายฝรั่งเศสบอกด้วยข้ออะไรดีดีดีฝรั่งเศสไม่ใช่ไม่ได้โกงนะทุกคนยกอ่ะแต่พี่เห็นแว็บนึงปุ๊บคิตตี้ยกก่อนอ่ะอุ๊ยโอ้ซีอเมริกาใต้ซีอเมริกาใต้ใช่มั้ยอเมริกาใต้อเมริกาใต้ใช่แล้วไม่ใช่วินนี่มาเดี๋ยวนะเดี๋ยว50 50แล้วนะจะได้คะแนนตีไข่แตกหรือเปล่าข้อ A ข้อ A อะไรเอกวาดอเออใช่ป่ะเออความรู้รอบตัวไปเป็นข่าวเขาลงข่าวอยู่ช่วงนึงเขาบอกว่าหนุ่มทวีปอเมริกาใต้คนเนี้ยแบบมีขนาดเฉลี่ย 6.93 นิ้วไอ้ผู้ชายที่มันบอกเราว่า8นิ้ว9นิ้วเนี่ยด่าไม่ได้เลยนะเอกวาดอใหญ่สุดอย่างแค่ 6.9 เองเออส่วนไทยนี่อยู่อันดับ80นะอยู่อันดับ80นะเอามาต่อโอเคเฮ้ยเบอร์1มันหายไปไหนหมดอ่ะหายหมดด้วยความรวดเร็วความรู้ทั่วไปแล้วกันความรู้ทั่วไปนะไป2ค่ะโอ้โหถนนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีช้อยมีช้อยที่ยาวที่สุดเอาช้อยเลยอ่ะเอาช้อยมันเหมือนน่าจะขับคล้ายขับพาเคยขับผ่านนี่เหมือนน่าจะรู้นะขับผ่านข้อ A นะเพชรเกษมข้อ B คิดว่าช้อยจะเป็นอะไรนึกไปต่างจังหวัดนึกไปแบบเหนือแบบนึกไปแบบขึ้นถนนที่อื่นไม่ใช่ข้อ B นะสุขุมวิท C แคทนะข้อหนโยธินข้อ D ด็อกนี่เราคุ้นแจ้งวัฒนะ A หรือเปล่าเพชรเกษม
เพราะอะไรเพราะอะไรไม่รู้หมดอะไรตายหยาบเลยนั่งนี่แบบว่านั่งเซ็งไปหมดเลยนะข้อ A เพชรเกษมใช่ไหมมันตอบสุขุมเหมือนกันจริงๆถนนพวกเนี้ยเราคุ้นเพราะอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมแต่จริงๆอะเขาวิ่งไปต่างจังหวัดวิ่งไปต่างจังหวัดหมดเพชรเกษมเป็นถนนสายใต้ไงเพราะฉะนั้นก็เลยลงไปข้างล่างก็จะไกลสุดนะเพชรเกษมเนี่ยนะยาวทั้งหมด 1,270.44 กิโลเมตรยาวตั้งแต่สะพานเนาจำเนียกตรงบางกอกใหญ่เนี่ยรู้จักใช่ไหมรู้จักไปถึงนู่นเลยสะเดาสงขลาได้คะแนนไปนะได้มากกว่าคราวที่แล้วละเออนะยืนใจนะทิตตี้มาด้วยความรวดเร็วสถิติ3ค่ะสถิติเบอร์3นะอุ้ยสบายจากสถิติปัจจุบันนะผู้ติดเชื้อโควิดสะสมประเทศใดที่เยอะเป็นอันดับ2ของโลกอันดับ2อันดับ1เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมอันดับ1คือไทยไทยอะไรไม่รู้ตอบไทยไปก่อนนะอันดับ1คืออเมริกา99ล้านคนที่ติดไปแล้วแต่เราต้องการอันดับ2มีช้อยส์ลองไม่มีได้ไหมเออได้เอาเลย5 4 3 2เกาหลีใต้เกาหลีใต้ใช่ไหมไม่ใช่ขอช้อยส์ได้ไหมไม่ได้แล้วอ้าวก็คือไม่ได้เลยเออใครจะแย่งกันตอบแย่งตอบไหมจับผูจับผูจับผู1 2นับเองด้วยนะไอ้เนี่ยพี่ชอบความโกงเนี่ยพี่ตอบกองอันดับที่2อินเดียเพราะอะไรเพราะอะไรเคยได้ยินข่าวแต่ก็กลัวตัวเองมั่วคำตอบคืออะไรเธอจะตอบอินเดียนี่แหละจริงเอาละเขามามืดจริงๆนะเนี่ยมืดออกมาแสงตอนหลังเหมือนเดิมนะหนูบอกแล้วไม่เชื่อเอาสุดยังบอกไม่ได้ตอบจริงอยู่ที่ประมาณ44ล้านคนส่วนไทยอยู่ที่อันดับ30นี่ได้คะแนนไปนะครับเอ้ยมาลุยต่อสถิติค่ะสถิติอ่ะ2เหลือเดียวละสถิติ2เก็บเลข2ไว้ให้หนูก่อนสถิติเบอร์2นะตู้ไปรษณีย์ไทยโอ้โหตู้ไปรษณีย์ไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดอะไรเอาช้อยเถอะเอาช้อยเถอะค่ะข้อ A นะกรุงเทพมหานครของเรานี่เองข้อ B นะยะลาข้อ C นะเชียงใหม่ข้อ D ด็อกนครราชสีมา5 4 3 2ตอบ D ด็อกค่ะ D ด็อกนครราชสีมามินนี่กรุงเทพกรุงเทพไม่ใช่อีกหมายว่าไงเชียงใหม่50 50แล้วถูกไหมหมดแล้วใหญ่ที่สุดอยู่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเบตงไม่ได้อยู่เหนือหรอคะอะไรเหนือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไงเบตงอ่ะนี่เบตงเบตงยะลาสร้างตั้งแต่ปี2467นะยังใช้อยู่ณปัจจุบันนี้ยังใช้อยู่ด้วยโอเคมาต่อด้วยความรวดเร็วมายากจังเลยอ่ะธงชาติไล่ระดับเลย3แล้วยังเดี๋ยวจะข้อ4แล้วไล่ระดับเหมือนให้เพื่อนโอ้โหเหลือแต่เลข4อ่ะรอบสุดท้ายหนูได้ได้ใช่ไหมประเทศนั้นคือบูไนนี่เออคุณมาแต่งตอนท้ายนะเนอร์กาลาบูไนดารุสลามหนูเคยเรียนมาตอนม.ต้นแล้วคือตอนนั้นที่โรงเรียนเขาสอนเกี่ยวกับแบบเป็นช่วงอาเซียนนะคะแล้วบูไนอ่ะมันอยู่ในประเทศที่แบบอยู่ในอาเซียนด้วยแม่นสุดยอดนี่คือคำตอบของเราโอ้โหแบบมีความรู้นะไม้ไหมธงชาติ4ค่ะเออเรียงมันต้องเอาแล้วนะไม่ว่าตอนแรกจะกักแต่เพื่อนไม่มีใครเอาเลยทุกคนก็ตอบได้ใช่ไหมนี่แน่นอนรู้แน่นอนว่าตอบฟุตบอลก็รู้ดูฟุตบอลอยู่เรารู้ไงประเทศไหนคือฟินแลนด์ฟินแลนด์ไม่ใช่โอ้ยนี่จะมาขโมยหนูไม่รู้ผิดได้ผิดได้สิไนจีเรียใช่ไหมไม่ใช่สามสาวคิตตี้มาโปแลนด์โปแลนด์ไม่ใช่ประเทศแถบนั้นซาอุดีอาระเบียซาอุดีอาระเบียใช่ไหมไม่ใช่สุดท้ายแล้วมั่นใจปะยืนตรงนี้ตอบไทยอีกรอบนึงไหมยืนตรงนี้ถามได้แล้วธงชาตินะตอบไทยไปแล้วใช่ไหมใช่สี่สามสองเนเธอร์แลนด์ประเทศนั้นคือประเทศกาตาร์โอ้ประเทศที่จัดบอลโลกไงเออจะพาบอลโลกไงไม่รู้จักได้ไงใช่ไหมนี่ใช่ประเทศตะวันออกกลางไงรวยๆอยู่แล้วตั้งอะไรก็บูเบอร์วังๆอยู่แล้วนี่นะต่อไปมาขอจิ้มก่อนนะหนึ่งสองเราต้องเล่นอย่างนี้เนาะข้อ4แล้วล่ะภาษาไทยค่ะนับต้องนานมีแค่3อันเกี่ยวกับวรรณคดีไทยราชก่อนของทศกัณฐ์มีช้อยชื่อว่าอะไรขอช้อยเฮ้ยแต่มายังอยากตอบนะไม่ต้องใช้ช้อยก็ได้มั้งมันมีช้อยนะมันต้องคูณ2นะช้อยมันมีช้อยนะข้อ A นะท้าวเวสสุวรรณข้อ B นะพิเภก
ข้อ4แคทนนทกข้อดีด็อกไมยลาบคุณเลยใช่ไหมข้อ1ค่ะอะไรวะไม่บอกชื่ออะไรอ่ะชื่อข้อ A ไม่ใช่แล้วนนทกข้ออะไรข้อ3เออนนทกความรู้มีความรู้จะตอบข้อนี้ป่ะไม่นึกว่าไอตัวที่มันกินจนพุงแตกอ่ะไออันนั้นชูชกป่ะชูชกอันนั้นชูชกรู้จักสกันกลุ่มกลุ่มนะกับมันนนทกเนี่ยเป็นยักษ์ที่ล้างเท้าเทวดาอยู่ที่บนสวรรค์แล้วมีแต่คนไปลูบหัวเขาแล้วเขาถึงแบบแค้นแบบมาลูบกับบานชั้นฉันก็เลยไปขอพระอิศวรว่าขอนิ้วเพชรหน่อยแต่นั้นก็จิ้มมั่วเลยจ้ะตายเรียบไปกันหมดแล้วพระนารายณ์เนี่ยที่มีมือเยอะๆเนี่ยก็มาปราบก็ให้ลำนี่มีข้อมูลแน่นมาลำแล้วก็ชี้ตัวเองไปยังตายจากนั้นก็เลยแบบหาว่าพระนารายณ์แกล้งมีต้อง10มือพระนารายณ์ก็บอกงั้นเจ้าไปเกิดเป็นทศกัณฐ์เลยมี10มือเดี๋ยวข้าจะเกิดเป็นคนธรรมดาเองนี่เรารู้นี่ดูเต็งๆแล้วนะเดี๋ยว2ข้อสุดท้ายรวดเร็วความรู้ทั่วไปความรู้ทั่วไปแล้วมันก็เหลือแต่ข้อ4แล้วนะใช่เมืองหลวงของประเทศอิตาลีคือชื่อคิดได้ว่ามั้ยไม่มีช้อยเหรอไม่มีช้อยโอ้5 4 3 2ตอบโรมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้นึกถึงโรมเฉยๆนึกถึงไอ้โคลอสเซียมใช่โคลอสเซียมเป็นความรู้ใช่อยู่ในที่แห่งนั้นเองเมืองหลวงคือโรมเกือบตอบปารีสแล้วปารีสแต่ว่าเราหยุดตัวเองไว้ก่อนเราชะงักไว้ก่อนทีนะประมาณนั้นแหละถูกแล้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเขาเรียกว่าใครๆไปโรมก็จะไปดูโคลอสเซียมดูน้ำพุสุดท้ายเจนอันเดียวเลยอันเดียวอันสุดท้ายรูปมาเออมันเบสิกเลยเช่นนี้ไม่หนูไม่รู้อะไรเลยมีช้อยไหมเนี่ยไม่มีช้อยเฮ้ยเอาเลิกเอาเลิกเนี่ยนึกให้ดีนึกให้ดีนึกให้ดีเคยเห็น KFC รู้จักทำไมดูชื่อนั้นคือเขาคือใครนึกถึงแต่ KFCคนอื่นคือมันรู้ว่าใครแต่ไม่รู้ชื่อเจอไม่รู้ชื่อเหมือนกันต้องลองเดาไงคู่ช่วยอย่าไปอย่าไปเลยหนูตอบไม่ถูกสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วผู้พันผู้พันน่ะถูกแล้วเอาไปให้ผู้พันน่ะถูกแล้วเบิร์ดได้1ทางไงผู้พันมาแล้วผู้พันมาแล้วคิตตี้ป่ะหนูเหรอสุดท้ายแล้วผู้พันไก่ทอดเราแทนที่จะแบบว่าพูดชื่อเป็นภาษาอังกฤษหน่อยก็ดีแบบว่าผู้พันชิคเก้นเลยชิคเก้นวินนี่มาหน้าหนูไม่มั่นใจสุดๆพอมองกล้องเลยแล้วมันไม่มั่นใจสุดๆนะมองกล้องแล้วตอบไปว่าผู้พันผู้พันเชสเตอร์เอ้ยทีมงานนี่รู้ที่จะแบบเต้นตกเก้าอี้โปรดิวเซอร์กลุ่มขมับแล้วมาสุดท้ายผู้พันแซนเดอร์เฮ้ยจริงๆเขาชื่อผู้พันแซนเดอร์นั่นแหละเขาเป็นแบบว่าพ่อครัวที่ทำอาหารอยู่ที่รัฐเคนตักกี้ไงก็คือเคนตักกี้ไฟชิคเก้นเคนตักกี้ไฟชิคเก้นแล้วก็เปิดไก่ทอดมายุค1930ร่ำรวยเรียบร้อยจบไปแล้วครับทุกข้อเป็นไงเราเหมือนเรารู้คะแนนอยู่ในใจนะแต่ยังไม่รู้ว่าใครจะได้ที่หนึ่งนะก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปคะแนนในตอนหน้ากันนะว่าแบบใครจะได้ที่หนึ่งเดี๋ยวกลับมากันครับเย้สนุกสุดตอนนี้นะค่ะเหมือนเดิมนะตอบคำถามเราก็จะแบบใหญ่ดีกว่าเกียร์ด้านเลยวินนี่บอกรอตอนนี้อย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้เกียร์ที่สุดแล้วเราจะต้องมาสรุปคะแนนกันแล้วคะแนนพี่ก็ว้าวเหมือนเดิมเลยว้าวคะแนนอยู่นะว้าวแล้วเหมือนเดิมทำเนียมปฏิบัติคนที่ได้สุดท้ายเนี่ยต้องไปชมเชยเพื่อนหน่อยแบบอันนี้คือต่อยหรือเปล่าสักหมัดผู้ที่ได้คะแนนสุดท้ายเขาแล้วบอกบวยเนี่ยอยากได้บวยแล้วนี่เคยได้บวยไปแล้วใช่ไหมจะได้อีกไหมใช่ไหมไม่เอาแล้วน้องไม่เอาแล้ว30คะแนนน้องเจนครับผมพูดอะไรสักนิดนึงเก่งสุดครั้งนี้อ่อยให้ก่อนค่ะครั้งหน้าไม่ยอมแล้วนะคะเอาแล้วก็พูดอย่างนี้
คราวที่แล้วก็คือแบบบอกเลยว่าจะได้ที่หนึ่งสุดท้ายที่ห้าเป็นอย่างนี้นะคนตอบมาเอ๊40คะแนนเบียดกับบุ้ยมาเลยต้องไม่ได้เก่งน้อยคราวนี้ก็ไม่ได้ที่บุ้ยแล้วไงเขาเรียกว่ามีการพัฒนาถูกต้องแต่เพื่อนนี้แบบเครียดเลยนะอันดับ3ของเรา60คะแนนคิตตี้ครับผมถือว่าเราอยู่ตรงกลางเราก็ไม่ได้แย่ไปหรือว่าเก่งไปเลยอุ้ยอ้าวเราจะบอกว่าไม่คนที่เหลือนี่แบบอ้าวเพื่อนโยนนี่ไปไม่เป็นเลยนะใช่ไม่เป็นเลยอ่ะแล้วตอนนี้เหลือใครเหลือ2คนเราข้างหน้าเหมือนเดิมแต่คะแนนมันแบบมันฉีดนิดนึงมันฉีดนิดนึง110โอ้โหเป็นอันที่2ใช่มั้ยกับ140มันมีความขาดอยู่เล็กๆมันมีความขาดอยู่เล็กๆ140วินนิ่งอ่ะจะได้พี่เอ้ยคือแบบว่ามาแซงได้ข้อคูณ2บูไนแล้วแบบน้องอินเดียคูณ2ไปไงมันมาตอนท้ายไงก็หนูบอกแล้วก็หนูบอกพูดอะไรบอกก็แล้วพูดเวทีนึงก็หนูบอกแล้วว่าหนูชนะบอกแล้วมานี่ตอนแรกแบบว่าแบบนำมาตลอดเนี่ยเจอวินนี่คงที่คงเส้นคงวาตอนนี้เนี่ยมาข้อสองที่2วันนี้รอบได้ที่2เนี่ยก็ยังดูมีความรู้ไม่เหมือนเดิมที่1ของเรายืนตรงกลางเหมือนเดิมเจนของเรามีคำพูดจะมอบสวยๆให้กับน้องวินนี่ของเราเยี่ยมจริงจริงเป็นลูกเสือนะลูกเสือนะทุกคนเยี่ยมจริงจริงไปเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงโอเคจบไปแล้วครับก่อนรายการหน้าห้องเรียนนะครับวินนี่คว้าแชมป์อีกแล้วและตอนหน้าจะเป็นยังไงคำถามจะเป็นแบบไหนนักเรียนจะมาพบกันอย่างนี้อีกไหมนะติดตามกันตอนหน้าตอนนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับ